ช่วงนี้เพื่อนๆ เล่นผู้รักษาประตูคนไหนอยู่ล่ะครับที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะพอดีว่าช่วงนี้ผมติดผู้รักษาประตูคนหนึ่งมากๆเพราะว่ามันกระโดดปัดบอลดีๆจนผมรู้สึกว่าต้องเอามาแนะนำแล้วล่ะเพราะว่าเคยแนะนำไปบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยมารีวิวจัดเต็มวันนี้พร้อมแล้วไปรู้จักกับอันดรีลูนินกันเลยครับเอ้ยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตและรีวิวมาแล้วคนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับอันดรีรูนินนะฮะสูง191อายุ19ปีเท่านั้นถนัดเท้าขวาเป็นผู้รักษาประตูให้กับเรอัลมาดริดนะครับในปัจจุบันแล้วก็เลเวอร์ตันอยู่ที่78นั่นเองค่าพลังนะครับเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเนี่ยบอกได้ว่ามีครบแต่ว่าสูงสุดจะเป็นเรื่องของไหวพริบในการออกมาตัดบอลน่าจะมีเรื่องของการเข้าปะทะอีกด้วยฟอร์มการเล่นถือว่าดีมากครับอยู่ที่6นั่นเองมีอยู่1สกิลด้วยการเป็นสกิลที่ผู้รักษาประตูสามารถเตะได้ไกลได้สูงขึ้นแล้วก็มาถึงกับสไตล์การเล่นเลยสไตล์การเล่นเป็นผู้รักษาประตูที่เน้นออกมาตัดบอลได้เป็นอย่างดีนะครับนึกถึงนอยเออร์เลยหลุดเดี่ยวมาไม่ต้องกลัวออกมาตัดบอลดีมากนะครับเมื่อรูนินเลเวลตันที่78นะครับค่าพลังโดยรวมเทียบเท่าบอลทองเลยอยู่ที่84นะฮะมีค่าพลังที่แตะ90ถึง4อย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้รักษาประตูกระโดดปัดบอลนะครับไหวพริบการตัดบอลรวมไปถึงการยืนตำแหน่งแต่ว่าสูงสุดก็ยังคงเป็นเรื่องของไหวพริบในการออกมาตัดบอลในจังหวะหวาดเสียวหวาดเสียวนะครับตัวลูนินเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่อยู่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับของบอลทองแดงในเรื่องของซูเปอร์เซฟนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาพูดถึงเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์ต้นๆ นะไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูบอลสีไหนก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งตำนานนะฮะก็จะมีตรงแล้วตรงหลายคนมากแต่ว่าลูนินเนี่ยผมชอบสุดๆเลยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของค่าพลังสูงสุดในด้านนั้นด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการโดดปัดบอลนะคืนนี้ผมชอบมากมันมีหลายๆจังหวะที่ออกมายืนตำแหน่งถูกที่ถูกทางปัดบอลดีแล้วท่าทางมันก็ดูเท่ดีนะครับผมชอบมากๆแล้วด้วยความสูงนะแล้วก็อายุน้อยเนี่ยมันทำให้ปั้นได้ค่อนข้างยาวแล้วก็เล่นได้เพลินมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งที่ผมแนะนำว่าต้องมีนะคือนักเตะคนนี้เนี่ยอนาคตไกลนะฮะอยู่ในสโมสรดังๆอย่างมาดริดเนาะก็ถ้าปั๊มให้เวลสัก31ขึ้นไปนะฮะเมื่อกี้เพี้ยนนิดนึงนะ31ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้เวลตันในภาคหน้านะครับก็จะยิ่งเทพไปเลยนะฮะจริงๆก็ค่อนข้างดีผมว่าอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นบอลที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นบอลเงินหรือว่าบอลทองได้ในอนาคตนะครับปัดบอลดีมากนะครับจังหวะดีแต่ว่าเรื่องถ้าสมมุติว่าให้กระโดดไปแล้วจับบอลอยู่มือเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าแค่มันเซฟให้ไม่เสียประตูได้เนี่ยมันก็สุดๆแล้วสำหรับผู้รักษาประตูนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมปัจจุบันชอบผู้รักษาประตูคนไหนอยู่หรือว่าใช้คนไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมสวัสดีครับ